สนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรูวันนี้ครับเพชรพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โครงการ The Wisdom ลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากครับตั้งอยู่ใจกลางสี่แยกลาดพร้าวนั่นเองครับวันนี้ครับเพชรจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยนะครับกับคุณอัศดาแก้วเขียวนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Magnolia Quality Development Corporate จำกัดนั่นเองครับท่านจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมามากกว่า20ปีนะครับซึ่งประสบการณ์โดยตรงแบบนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ครับติดตามกันครับในช่วงหน้ากับรายการ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับนี่นะครับเพชรอยู่คุณอัศดาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณอัศดาครับสวัสดีครับน้องเพชรครับสวัสดีครับผมอัศดาแก้วเขียวรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดครับขอบคุณมากนะครับที่ให้รับเกียรติมาอยู่ในโครงการ The Wisdom ลาดพร้าวแบบนี้นะยินดีครับถือเป็นโครงการที่สวยมากตั้งอยู่ใจกลางลาดพร้าวเลยแบบนี้ขอบคุณแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวโครงการในวันนี้ฮะอยากจะรบกวนถามนิดนึงว่าตั้งแต่ก้าวแรกเลยว่าคุณอัศดาจริงๆแล้วจบที่ไหนมาเรียนสาขาวิชาอะไรมาก่อนพี่เรียนจบที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับทางด้านผังเมืองครับอืมครับก็ค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องพัฒนาใช่ครับเพราะว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาเมืองที่เป็นแมโครเราเห็นว่าทิศทางของเมืองจะเติบโตยังไงเราจะบริหารจัดการเมืองอย่างไรนะครับแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรทำใหมันเป็นพัฒนาไปตามระบบตามสเต็ปได้แล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านได้กรุณาสั่งสอนมานะครับก็สามารถเอามาใช้ได้พูดถึงตอนเรียนแล้วถือว่าเป็นเด็กเรียนเก่งไหมฮะเป็นเด็กไม่ในกิจกรรมเป็นเด็กที่เรียนด้วยกิจกรรมด้วยแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแปลกใหม่ค่อนข้างมากแล้วก็มักจะมีคำถามอาจารย์ท่านเสมอๆนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ย มันอาจจะมีมิติที่มากกว่าสิ่งที่เราเข้าใจครับมันอาจจะมีบางมิติที่เราเองคิดไม่ได้เราก็ต้องถามท่านอาจารย์ครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบถามแล้วก็เป็นคนที่อยากรู้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอาจจะมีข้อเสียคือไม่ชอบอ่านแต่ชอบเข้าใจชอบที่จะเข้าใจมากกว่าการอ่านทั่วๆไปแล้วคิดว่าอะไรคือการที่ทำให้เราสามารถเข้าใจในสิ่งหนึ่งได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้มากกว่าการอ่านก็ต้องมองหลายๆมิติครับในวิธีคิดนะครับตลอดเวลาเราเห็นแต่ละเรื่องเนี่ยพยายามมองมิติให้มากกว่า1มิติ2มิติ3มิติถ้าเรายิ่งมองได้ในทุกๆมิติของแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถเห็นปัญหาเห็นที่มาเห็นวิธีที่จะไปเห็นองค์ประกอบต่างๆของแต่ละเรื่องได้อย่างครบถ้วนนั้นมันทำให้เราจะมีความเข้าใจทุกอย่างได้ดีกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราเห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องสอดใส่จินตนาการก็ไปเสมอว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะไม่หยุดที่จะใส่จินตนาการไปในทุกประเด็นที่เราเห็นนะครับเราลองมานั่งนึกดูว่าสมมติทางเลือกปัญหาของเราแล้วกันว่าสมมุติถ้าเราแก้ในวิธีนี้ผลสรุปแล้ว A B C มันจะไปทางไหนแล้วก็เลือกโซลูชันที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่คือวิธีการคิดกระบวนการแนวความคิดที่สึกว่าพี่อาจได้เรียนรู้มาในรั้วมหาวิทยาลัยแบบนี้พอจบการศึกษามามาเริ่มต้นในการทำงานครั้งแรกแบบนี้ฮะที่ไหนฮะตอนนั้นเรา มีตั้งเป้าไว้ในใจยังครับว่าถือว่าเราอยากจะมาเป็นผู้บริหารละในธุรกิจ developer พัฒนาสังหาริมทรัพย์แบบนี้หรือเราไปทางไหนครับตอนนั้นผมโชคดีตอนที่เรียนด้วยก็มีโอกาสได้ทำงานด้วยตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นงานเป็นพาร์ทไทม์เป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้ที่ทำงานที่เกี่ยวกับที่เรียนนะครับก็ได้มีโอกาสวางผังโครงการทำโมเดลเขียนแบบนะครับในระหว่างที่เรียนไปด้วยก็เป็นการหารายได้ระหว่างนั้นคือเรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนะครับในเมื่อเราจบปุ๊บเนี่ยเข้าไปทำงานก็โชคดีเหมือนกันที่เราไปทำงานบริษัทเล็กๆตั้งแต่แรก
แล้วเราก็ได้เรียนรู้งานในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตั้งแต่กระบวนการขายทำอย่างไรสัญญาอย่างไรตอนที่เราเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยผมต้องไปหาซื้อหนังสือตัวอย่างสัญญากฎหมายต่างๆวิธีการร่างสัญญาถูกต้องแล้วก็มาร่างเองดูเองแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะครับมันไม่มีที่เราจะโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตในแบบสมัยนี้ไม่มีเลยเราต้องหาเองแล้วก็ไปศึกษาผมต้องไปอ่านหนังสือตำราทางมาร์เก็ตติ้งเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแมโครไมโครต้องไปอ่านตำราที่เกี่ยวกับ HR นะครับเพื่อเอามาดูว่ากระบวนการในการบริหารคนบริหารการขายบริหารการตลาดเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับจนเราดูทุกๆเรื่องแล้วเราได้สัมผัสได้ทำทุกๆเรื่องเนี่ยนั่นคือโอกาสบางคนบอก สมัยนี้อาจจะคิดว่าเราทำงานเยอะไปไหมเราควรโฟกัสงานในบางเรื่องไหมแต่สมมติผมว่าผมได้รับมอบหมายว่าผมเป็นเซลล์แล้วกันครับหุ้ยผมต้องไปเรียนรู้เรื่องของการร่างกฎหมายการทำการตลาดเรื่องของการออกแบบอะไรแบบนี้อุ้ยมันมากกว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบหรือเปล่าแบบนี้เราคือพี่อ่านมองว่าต่อให้เราทำงานในจุดหนึ่งเราก็ควรจะมีองค์ความรู้รอบๆถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเซลล์เราจะรู้กระบวนการขายเราต้องเข้าใจจิตวิทยาเชิงการตลาดว่าลูกค้าคิดอย่างไรครับproduct ที่เราผลิตมาผลิตแล้วเนี่ยลูกค้าอยากได้ไม่อยากได้เพราะอะไรมันตอบโจทย์ไหมครับในการกระบวนการที่เราโอเคสมมุติว่าเป็นเรื่องของ property ถ้าเราจะต้องทำสัญญาข้อกฎหมายเวลาลูกค้าสอบถามใครสอบถามเราถ้าเราจะเป็นเซลล์ที่ดีเป็นคอนซัลท์ที่ดีหรือเป็นproperty consultant ที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจเนื้อหาสัญญาที่อธิบายลูกค้าเราได้แล้วก็ต้องถ้าเรารักลูกค้าหรือมีความจริงใจกับลูกค้าเราต้องอธิบายได้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเราควรรู้ไว้ในทุกๆมิติมันไม่ได้เสียหายความรู้ไม่เคยเน่าเก็บไว้เท่าไหร่ก็ไม่เน่าบางทีแต่เพิ่มพูนเหมือนเป็นความรู้ทบต้นด้วยนะใช่ครับใช่ครับจากวันแรกที่เราเริ่มอ่านหนังสือออกแล้วกันใช่เริ่มสั่งสมความรู้มาบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกแล้วว่าความรู้ที่เราได้มาในวันนี้มันจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในอนาคตใช่แต่อย่างที่บอกว่าประสบการณ์แหละมันทำให้เราหล่อร้อมความรู้เหล่านั้นประสบการณ์นั้นมันเหมือน connecting the dots อย่างที่สตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ใช่ใช่เราก็จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติแต่สิ่งหนึ่งที่เพชรจับได้อย่างที่พี่อาจบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกว่าพี่อาจบอกว่าโชคดีที่ได้เริ่มต้นการทำงานครั้งแรกที่องค์กรขนาดเล็กใช่ครับเพราะอะไรถึงองค์กรขนาดเล็กมันมีประโยชน์แตกต่างกันกับองค์กรเราได้มีโอกาสสัมผัสเนื้องานในหลายๆมิติในหลายๆงานเราได้เข้าไปปฏิบัติเองนะครับเราแม้กระทั่งผมเนี่ยเคยทำงานแม้กระทั่งช่วงเช้านะครับเข้าออฟฟิศครับครึ่งวันต้องขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตรวจงานที่ไซต์ตอนดึกต้องขับมอเตอร์ไซค์เอาอาหารไปส่งให้น้องที่ต้องคอยเฝ้าถมดินนะครับเช้าตื่นกลับมาทำงานใหม่เราได้เห็นทุกๆเนื้องานที่มันเกิดขึ้นจริงในการพัฒนาโครงการหนึ่งโครงการมานะครับจนความรู้ต่างๆเหล่านี้มันสามารถสั่งสมแล้วมันก็ตอบให้เราดูได้ว่าเออเราเป็นคนที่ชอบงานประเภทไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็จะค้นหาตัวเองได้เลยถึงแม้เราเรียนมาทางด้านนี้แต่จริงๆแล้วบอกเอ้ยเราถึงเรียนด้านนี้มาแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสามารถด้านการตลาดเราก็สามารถเป็นนักคิดนักการตลาดที่ดีได้จากการที่เราได้สัมผัสได้เจอนะครับบางทีมันอาจจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าฉันเรียนด้านนี้มาแล้วเราเก่งด้านนี้หรือรู้ด้านนี้แต่ถ้าเราได้ลองสัมผัสแล้วเราจะรู้จริงๆว่าอ๋อเมื่อได้ทำแล้วเราชอบนะเรามีความสามารถพิเศษเรามีกิฟต์ทางด้านนี้แล้วเราทำได้แล้วบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องไปทำงานนั้นเรายังทำงานที่เราเรียนมาก็ได้แต่เรามีความรู้ด้านนั้นแล้วเอามาใช้ประโยชน์ซึ่งอย่างทุกวันนี้เนี่ยเวลาพี่ทำงานเนี่ยนะครับก็สามารถนำความรู้ต่างๆเข้ามาใช้นะครับในระยะหลังเวลาเราทำงานเราก็อยากจะพัฒนาน้องๆที่อยู่ในทีมให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่ครบองค์แบบนี้นะครับอย่างบริษัทปัจจุบันที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีการมองว่าเราอยากจะสร้างพนักงานที่มีความรู้ที่หลากหลายใน1คนสามารถแฮนเดิลดูแลได้เราพัฒนาเขาขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตเราพัฒนาเขาขึ้นไปเป็นโอนเนอร์หรือเป็นเจ้าของกิจการได้ในอนาคตนี่คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันมีความสำคัญมีความจำเป็นครับงั้นถ้าจะบอกว่าเด็กจบใหม่ที่หลังจากเพิ่งเรียนจบมาแล้วยังรู้สึกว่ายังเคว้งคว้างอยู่ยังหาทางไม่เจอยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจริงๆเราถนัดอะไรครับ
ให้เริ่มต้นที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นต้องตรงสายก็ได้แต่ไปทำงานที่องค์กรเล็กก็น่าจะดีก็ได้บทนะครับก็จริงๆองค์กรใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะปิดกั้นเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่หลายๆองค์กรก็เปิดโอกาสแต่สำหรับพี่แค่เราไปอยู่องค์กรเล็กแล้วเราโชคดีได้ทำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์จนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนครับนะครับวันนั้นได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบริหารงานขายน้องเพชรคิดดูว่าพี่จบทางด้านสถาปัตย์แต่ไปดูแลเป็นผู้จัดการแบรนด์งานขายของทีมขายทั้งหมดของ Property Perfect ซึ่งตอนนั้นมีโครงการสักประมาณสัก20โครงการน่าจะได้มีทีมขายหลายสิบคนเลยนะครับที่เราต้องคอยบริหารจัดการวางแผนการขายมีการเทรนมีการอบรมนะครับจุดพลิกชีวิตตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงหน้ากับเขาว่าอยู่ดีแล้วจากที่เรียนจบมาเรื่องของการวางผังเมืองแบบนี้การออกแบบอะไรแบบนี้พลิกผันไปเป็นหัวหน้างานในฝ่ายการขายได้อย่างไรครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าครับครับครับเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับผมเรายังคุยค้างกับพี่อัดนะครับว่าอยู่ดีแล้วเราจบทางด้านการผังเมืองมาเป็นหัวหน้าทีมขายได้อย่างไรอะไรถึงทำให้จริงๆแล้วบอกว่าทำไงให้พี่คาดดีกว่าว่าเราสามารถทำจุดนี้ได้รับความรับผิดชอบตรงนี้ได้จินตนาการเราใส่จินตนาการเข้าไปในสิ่งที่เรารับผิดชอบวันที่ผมไปสัมภาษณ์จำได้ว่าทางคุณไพรัตน์เสนาจักรซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลเรื่องการขายของบริษัทครับก็ให้ผมลองเทสดูว่าคุณมีแนวคิดยังไงกับการทำแคมเปญการขายแล้วก็นำเสนอไปให้แกดูแกสัมภาษณ์ผม4รอบพรีเซนต์งาน4รอบครับคือรอบแรกคือยังไม่ได้บอกว่ารับเราไปแล้วยังไม่เคยรับครับ4ครั้งครั้งสุดท้ายบอกว่ารับโดยที่ต้องเอาแผนไปคุยคเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างรับผิดชอบสูงมากในตอนนั้นมีลูกน้องหลายใช่ครับเราต้องใช้จินตนาการในการที่ใส่เข้าไปในลักษณะงานที่เราจะทำแล้วเราก็ต้องมองเรื่องของผู้ที่เราร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเซลล์พฤติกรรมของเซลล์เป็นอย่างไรเราเข้าใจชีวิตของเซลล์ไหมเราเข้าใจกระบวนการขายไหมกระบวนการตลาดเป็นอย่างไรใจแรง motivation ของเขาไหมว่าต้องการอะไรแล้วเราต้องพัฒนาอย่างไรเราเข้าใจลูกค้าเราไหมสำคัญที่สุดคือหัวใจสำคัญคือการเข้าใจลูกค้านะครับถ้าเราสามารถเข้าใจลูกค้าได้เจาะตัวแบ็กบ็อกซ์ของลูกค้าได้เราก็รู้วิธีการที่จะคอนเน็กซ์แล้วก็ดึงลูกค้ามาเป็นเพื่อนเรามาเป็นเมมเบอร์กับเราได้แล้วทางพี่อาจมีวิธีการยังไงที่เราสามารถจะเข้าใจลูกค้าได้ผมไม่เคยที่จะทำงานแล้วไม่เคยได้เจอไม่ลูกค้าเลยผมจะต้องไปเจอลูกค้าทุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดเมื่อไหร่ที่มีเว้นหยุดผมจะต้องไปที่เซลล์ออฟฟิศจะวิ่งไปทุกสายแล้วก็จะนั่งดูเวลาทีมขายคุยกับลูกค้าแล้วเราก็จะฟังสังเกตหรือแม้กระทั่งเข้าไปคุยเองแล้วก็เอา questionnaire ที่ลูกค้ากรอกที่สรุปแล้วมานั่งอ่านนะครับเพื่อดูแล้วก็ไปสำรวจโครงการคู่แข่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรตอนนี้สิ่งที่ตลาดตอบสนองลูกค้าคืออะไรมันมีช่องว่างมันมีจุดใดที่เป็นจุดเด่นที่เราจะดึงกลับมาได้นั้นสมัยนั้นเนี่ยเรามีเวลาพอสมควรที่เราจะลงไปจับรายละเอียดอย่างเรียกว่าลงไปถึงภาคสนามจริงใช่ครับลงไปคุยทุกไซส์ทุกลูกกับทุกค้าแหละทุกกลุ่มใช่ครับแล้วเราต้องการเห็นว่าจริงๆแล้วความต้องการลูกค้าคืออะไรแล้วก็ต้องศึกษาทฤษฎีภาพรวมในระดับแมกโครด้วยว่าวันนี้โลกพัฒนาไปถึงไหนแล้วเศรษฐกิจเป็นอย่างไรอะไรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวลูกค้าเองในการตัดสินใจหรือกำลังซื้อของเขาเป็นอย่างไรปัญหาของภาพรวมเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเราหาวิธีแก้ได้ไหมนั่นคือการที่เราได้เปรียบในการศึกษาในทุกๆวิชาหลายๆวิชาตั้งแต่ต้นครับแล้วเราสามารถมาแอพพลายใช้กับงานได้จนวันหนึ่งผมได้โอกาสโปรโมทเป็นโซนไดเรคเตอร์ดูทุกอย่างในโซนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะที่เราได้สามารถพัฒนาหลังจากนั้นผมก็เริ่มเทรนคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็มีโอกาสที่จะช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนุกช่วงหนึ่งนะครับมันมีเขาเรียกว่าวิกฤตการฟองสบู่ในปี40ต้มยำกุ้งเศรษฐกิจแย่มากๆทุกอย่างแย่มากเราอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเราผ่านวิกฤตได้อย่างไรเพราะวิกฤตครั้งนั้นถ้าจำไม่ผิดคือ
สิ่งที่กระทบมากที่สุดในอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับเพราะว่าวันนั้นไฟแนนซ์ต่างๆปิดไปสถาบันการเงินปิดหมดนะครับแหล่งเงินทุนที่ให้เราเป็นน้ำเลี้ยงสำหรับการพัฒนาหยุดชะงักของที่มีไม่รู้จะทำอย่างไรลูกค้าที่จะซื้อบางคนเนี่ยไม่สามารถซื้อต่อได้นะครับไม่มีเงินแบงค์ไม่ปล่อยกู้ช็อตหมดนะครับแต่ว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอเราก็คิดว่าในจังหวะนั้นโอกาสคืออะไรลูกค้าที่อยู่อาศัยคือปัจจัย4ยังไงลูกค้าก็ต้องการที่อยู่อาศัยเรามีวิธีช่วยวิธีแก้ลูกค้าอย่างไรวันนั้นถ้าเราบอกว่าเราได้กำไรน้อยหน่อยครับเราช่วยลูกค้าได้มากหน่อยทำอย่างไรนะครับเราก็เกิดไอเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมดาวแลกบ้านลูกค้าเคยดาวที่ไหนไม่ได้ที่อยู่เสียเงินไปเท่าไหร่เราบอกว่าไม่เป็นไรเราเอาคุณดาวทั้งหมดเท่าไหร่เอาบินใบเสร็จมาเป็นส่วนลดของเราแล้วเราทำส่วนลดให้ลดให้ตามที่คุณเคยจ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็มาซื้อของเราแล้วบ้านเราเนี่ยเราก็ทำให้เสร็จทั้งหมดในระหว่างที่เราก็เหมือนกับเทเลเมตรนะครับทำทีละหลัง2หลังทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดขยายไปเราค่อยๆขยายไปแล้วเราก็เข้าไปคุยกับทางสคบว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เดือดร้อนเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับสคบก็ให้ความร่วมมือให้ลิสต์ลูกค้ามาแล้วเราก็ทำโครงการที่วินวินทุกคนวินหมดแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาและอยู่ต่อยอดมาได้เรื่อยๆจนบริษัทก็สามารถที่จะฟื้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นเราก็ฟื้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานนะครับมาได้มาทำโครงการในทั้งแนวราบและแนวสูงกับทางคุณชานนท์เรืองกิจยาก็คือที่อนันดานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดมหาชนไปแล้วนะครับก็อันนั้นก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆวิธีคิดต่างๆจากคุณชานนท์มาพอสมควรนะครับแนวคิดในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีด้วยความรวดเร็วด้วยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คที่มีความเป็นโปรเฟสชันนอลมากๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราเป็นแก่นของเรากันในการบริหารงานทั้งกับบริหารงานตัวเองกับบริหารลูกน้องครับคิดว่าพี่อัดอะไรเป็นแก่นผมให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องทีมเวิร์คครับคือเราเก่งแค่ไหนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเสร็จหมดหรือดีได้ทั้งหมดไม่มีคำว่า one man show ไม่มีทางให้เก่งแค่ไหนก็ทำไม่ได้ครับนะครับแต่เราสามารถที่จะผลักดันหรือสนับสนุนส่งเสริมให้คนของเราทีมของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ต้องทำอะไรแค่สนับสนุนหาทฤษฎีหาความรู้แล้วก็หาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ทีมทำเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมให้เขาเอื้อต่อการทำงานใช่ครับสร้างจินตนาการสร้างความคิดความกระตือรือร้นเนี่ยเขาผลักดันตัวเนื้องานต่างๆไปได้ดีกว่าที่เราคาดเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยมีผมมองอย่างนี้ครับว่าจุดทุกคนมีจุดดีที่เป็นจุดแข็งของทุกคนครับเรามองที่จุดดีของแต่ละคนแล้วพยายามให้เขาผลักดันครับสิ่งต่างๆที่เป็นความสามารถเป็นจุดดีจุดเด่นเขาเอามาใช้เราจะพบว่าความสำเร็จต่างๆเกิดขึ้นจากทีมเวิร์คเป็นสำคัญนะครับและอะไรที่ทำให้พี่อัดเองมีความสามารถในการที่เรามองคนนี้ออกว่าเขามีจุดเด่นอะไรแล้วเราสามารถใช้อะไรในการดึงศักยภาพของเขามาอย่างเต็มที่พี่ไม่ได้จบทางด้านจิตวิทยาแต่ว่าพี่เอาง่ายๆเลยนะครับครับพี่มองในมุมของพุทธศาสนาก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราก็คือเราต้องเข้าใจครับคนอื่นว่าเขาต้องการอะไรเขามีความรู้สึกตรงนี้อย่างไรเขามีความถนัดด้านไหนครับต้องทำความเข้าใจเขาแล้วก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่คิดว่าเขาจะทำได้ดีแล้วเขาขาดอะไรเราเติมจุดนั้นๆนะครับอันเนี้ยผมว่าพี่ว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าใจทีมแล้วทีมเองเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะร่วมงานอยากร่วมกันสร้างความสำเร็จสำคัญที่สุดนะครับคือความสำเร็จเนี่ยเราต้องแชร์วันนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วเราต้องแชร์ต้องยอมรับได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือใครเป็นคนทำเหมือนการให้เครดิตไหมให้ต้องให้เครดิตถูกครับต้องให้เครดิตคนที่ทำแล้วก็เขา success ครับอันนี้เราต้องแล้วก็ต้องสนับสนุนเขาต่อครับวันนี้อย่างจะ
อย่างที่เห็นนะครับน้องๆที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนหลายหลายคนขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งก็ยังมีโอกาสได้คุยกันเราก็รู้สึกภูมิใจที่น้องๆเหล่านั้นเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นyoung executive เป็น owner เองหลายๆคนซึ่งรู้สึกว่าเราก็มีโอกาสสร้างคนเก่งๆขึ้นมาเคยผ่านการทำงานร่วมกันมาเหนื่อยกันมาเห็นกันมาครับผมรู้สึกว่าแล้วตัวเขาเรียกว่าอะไรครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้เนี่ยพี่อาจมองว่าเราสามารถสร้างได้ไหมโดยการที่สร้างคาริสมาได้ครับได้ฮะผมมองว่าในทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้หมดเราเคยเป็นเด็กเกเรไม่ค่อยสนใจรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่แต่พอมาวันหนึ่งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเราได้มารับผิดชอบมาทำงานบนความรับผิดชอบที่มันมากมายดูแลชีวิตคนมากมายได้ด้วยการปรับทัศนคติปรับวิธีคิดของเรานะครับแล้วเรามีความรู้สึกว่ายังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมีโอกาสที่เราจะทำได้ถ้าเรารักในความสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนเราเองเพราะใครที่อาจจะเริ่มต้นมาอาจจะมีต้นทุนแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละถูกครับแต่ถ้ามีการปรับทัศนคติหรือว่า mindset เราเนี่ยใช่ครับให้ถูกต้องใช่ครับเราสามารถเติบโตได้ครับจริงๆก็คือการสร้าง big change ให้ตัวเองครับเราต้องเปลี่ยนแล้วจุดเริ่มแรกถามหนึ่งครับว่าการที่เราจะหาบิ๊กเชนของเราได้บางครั้งบางคนเราอ่ะ มันต้องมีการแรงกระตุ้นนะจากข้างนอกแต่คนที่สำเร็จส่วนมากเขาสามารถกระตุ้นตัวเขาเองได้ในการที่จะสร้างบิ๊กเชนของเรานี้พี่อาจมองไงครับว่าจะให้คนผู้ชมเหมือนกันหรือว่าเขาจะสามารถหาบิ๊กเชนด้วยตัวเขาเองได้เขาต้องทำยังไงบ้างคือจริงๆในมุมมองของพี่นะครับ ครับก็จะมองคนรอบข้างว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพตัวเองไปกันถึงไหนแล้วและเราจะปล่อยให้ตัวเองเรายังอยู่ที่เดิมหรือนะครับเราควรจะออกจากคอมฟอร์ทโซนไหมนะครับหลายๆครั้งทำให้เรามานั่งคิดว่าถ้าเราไม่พัฒนาต่อมันก็จะทำให้เราเริ่มแลนดิ้งลงแล้วมันก็โทนดาวหลายๆอย่างในชีวิตก็แย่ลงนะครับเราก็กลับมามองตัวเองว่าเราสามารถมีความรู้มีความสามารถดึงจุดเด่นจุดความสามารถพิเศษของเราอะไรออกมาใช้ได้บ้างแล้วก็เปลี่ยนมันนะครับหลายๆครั้งมันทำให้พี่รู้สึกว่าทำงานสบายละนะครับรู้สึกว่ามันเริ่มโง่ละรู้สึกมันนิ่งๆไปมันนิ่งละมันไม่ใช่เราละเราก็ต้องหาทางที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างที่พี่บอกครับพี่ก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่คณะสถาปัตย์จุฬาเหมือนเดิมนะครับแต่ด้วยเวลาที่ทำงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สอบที่สิแต่ว่าเราได้รู้สึกว่าเราต้องเติมหลายๆครั้งที่มีหลักสูตรอะไรเนี่ยเราจะไปเติมเราจะไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆแล้วเราที่สำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างความท้าทายให้ตัวเองเราต้องถามตัวเองว่าเราจะอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้ววันนึงถ้าเราพอใจแล้วหรือแต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วสร้างความท้าทายให้ตัวเองแล้วมันเดินไปได้เนี่ยผมว่ามันสนุกโดยเฉพาะวิธีการตั้งเป้าของพี่เนี่ยพี่จะตั้งเป้าที่มันเป็นเป้าใกล้ๆเป็นช็อตเทอร์มวินทำให้ได้ทีละสเต็ปพอมันผ่านไปได้เรารู้สึกว่ามันพราวแล้วเราก็จะพัฒนามันไปเรื่อยๆมันมีเหมือนว่ามันมีแรงขับบางอย่างนะทำให้เราคิดว่าอยากจะตื่นตอนเช้าแล้วออกมาลุกขึ้นมาสู้มาเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างมาทำเชื่อไหมว่าวันเดี๋ยวนี้ตอนเย็นๆพี่เลิกงานพี่ไปซ้อมวิ่งอาทิตย์ละ 2-3 วันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาพี่ไปลงสมัครวิ่งเทรลต่างจังหวัด20กิโลลงมาราธอน42กิโลพี่ก็เอาในขณะที่อายุขนาดนี้ละนะครับแล้วยังหนุ่มอยู่ฮะยังหนุ่มอยู่นี่ก็เป็นการทำกิจกรรมที่เบรกออกมาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเรามีเป้าหมายอย่างอื่นนอกจากการทำงานด้วยแล้วนี่เป็นเหมือนแรงขับเราเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนของเราว่าจริงแล้วเราสามารถเริ่มต้นทำสิ่งใหม่แล้วพัฒนามันไปได้ดีได้ขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่อัดมากครับครับขอบคุณมากครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเราอยู่กับพี่อัดนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กันครับวันนี้เพชรพี่อัดและทีมงานล้างชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ